ใจล้วนๆเลยวิธีลดน้ำหนักภายในเดือนหนึ่งภายใน7วันว่าผอมลงอะว่าเป็นไลฟ์โพสนะวันเนี้ยไลฟ์โพสลดน้ำหนักทุกคนคะตอนนี้เวลา7โมงทุกคนตอนนี้คือเช้ามากแล้วคือโบเนี่ยตื่นมาแบบยังไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันเลยค่ะคือโบเดี๋ยวจะไปซื้อวัตถุดิบจากถิ่นเขาเลยก็คือเทียนทะเลเนี่ยแหละไปอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำยำทะเลสุกคือขอย้ำว่ากินสุกนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆว่าโบว่าโบไม่กินสุกมาหลายคลิปแล้ววันนี้โบจะไปกินสุกค่ะก่อนอื่นนะคะโบต้องไปอาบน้ำแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวกันก่อนค่ะไปค่ะทุกคนคะคือโบแต่งหน้าเสร็จแล้วทุกคนดูสวยมากแต่ว่าก่อนจะไปนะคะวันนี้เนี่ยโบใส่เป็นกระโปรงโบจะให้ทุกคนดูโบใส่เป็นกระโปรงอ่ะทุกคนแล้วคือโบมีขนขาทุกคนนึกออกไหมนี่ขนขาเยอะมากโบขอโกนขนขาเพื่อความมั่นใจกับตัวเองแล้วก็โบจะมาโกนให้ทุกคนดูด้วยเนื่องจากว่าโบค้นพบวิธีใหม่ทุกคนคือเอาจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับเรื่องการโกนขนขาทุกคนหรือว่าขนอะไรก็ตามแต่ขนรักแร้ขนบิกินี่หรือขนทุกอย่างเราอาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างที่ว่าถ้าเกิดว่าโกนขนอ่ะขนที่ขึ้นใหม่จะดกและดําและแข็งกว่าเดิมซึ่งมันไม่จริงขนที่ขึ้นใหม่คือเขาเป็นตรงโคนมันก็เลยดูเหมือนดกแล้วก็ดํามากขึ้นแต่พอเขายาวอ่ะทุกคนคือมันก็คือปกติคือมันก็คือขนขาเราปกตินี่แหละแบบมันก็เป็นไปตามกรรมพันธุ์ของแต่ละคนทุกคนนึกออกมั้ยใครที่เป็นแบบไหนอ่ะขนที่ขึ้นก็จะเป็นแบบเดิมเช่นใครที่ขนดกดําอยู่แล้วยังไงเขาก็ขึ้นดกดําเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าใครแบบเป็นคนที่ขนขาแบบโบงเงี้ยคือถ้าไม่ได้มีเยอะมากก็จะขึ้นแบบนั้นเหมือนเดิมคือมันไม่ได้เกี่ยวกับการโกนขนเลยทุกคนนึกออกมั้ยทุกคนคะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะโบจะมาเข้าเรื่องของการกำจัดขนนะทุกคนคือโบขอแนะนำแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวโบจะไปซื้อของแล้วคือการกำจัดขนนะทุกคนมันมีหลายวิธีมากซึ่งโบก็มีโอกาสได้ลองในหลายๆวิธีก็จะมีการแว็กกันโคนแล้วก็มีการใช้ครีมกำจัดขนในแต่ละวิธีเขาก็จะมีข้อเสียแล้วก็ข้อดีที่ต่างกันไปส่วนตัวโบเคยลองครีมกำจัดขนทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นที่ยี่ห้อนั้นยี่ห้อเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ขอไม่บอกยี่ห้อคือเขามีความระคายเคืองกับผิวโบนิดนึงโบก็เลยรู้สึกว่าโบไม่ค่อยสบายผิวเท่าไหร่แล้วส่วนตัวคือกลิ่นแบบโบไม่ค่อยเลิฟกลิ่นเขาถ้าเกิดว่าใช้กลิ่นกับทุกคนโบแบบแอบกลัวว่าอาจจะระคายเคืองกับผิวโบและอีกอย่างคือเขาต้องรอนิดนึงอะทุกคนก่อนที่แบบขนจะลอกออกอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องใช้เวลานิดนึงโบก็เลยเลือกแบบโกนทุกคนวันไหนที่โบเร่งรีบหรืออะไรเงี้ยคือโกนแป๊บเดียวจบไม่เจ็บด้วยและที่สำคัญคือต้องเป็นใบมีดโกนของยินเลตวีนัสคอมฟอร์ตไกด์นะทุกคนอันนี้เลยคือโบค่อนข้างที่จะเลิฟเพราะว่าถ้าถามว่ามีดโกนที่เหมาะกับสรีระผู้หญิงหรือว่าสิ่งที่เขาออกแบบมาให้เข้ากับผู้หญิงนะทุกคนโบรู้สึกว่ายินเลตวีนัสคือค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในทีเดียวเชียวแหละคือตัวนี้จะบอกว่าต้องพกติดบ้านไว้เลยแล้วโบก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะทุกคนตัวนี้นะทุกคนเขามีใบมีดถึง3ชั้นใบมีดมีแถบสบู่ทําให้โกนลื่นไหลไม่สะดุดสมูทมากมีด้ามจับที่จับถนัดมือด้วยทําได้ทุกที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นรักแร้ขนแขนขาหรือว่าบิกินี่ก็ทําได้และที่สําคัญนะทุกคนเขาควรใช้คู่กับเจลตัวนี้เลยค่ะยินเลตวีนัสสตาร์ตินแคร์นะคะทุกคนถ้าเกิดใช้คู่กันเนี่ยเขาจะช่วยเติมมอยเจอร์ไรเซอร์ให้ผิวของเราด้วยแล้วก็ทําให้โกนลื่นแล้วก็สมูทมากยิ่งขึ้นคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็ใช้ได้นะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นสูตรที่อ่อนโยนเราจะไปลองกันเลยค่ะผลลัพธ์ก็คือดีมากทุกคนเพราะว่าผิวเราเรียบและก็เนียนขึ้นมากๆและอีกอย่างทุกคนคือโกนง่ายมากไม่แสบผิวแล้วก็ไม่บาดผิวเลยแม้แต่นิดเดียวเลยจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ตัวเจลเนี่ยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใช้ตัวเจลเนี่ยก็จะสมูทมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วทุกคนอาจจะได้เห็น before after แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นทริคเล็กๆที่โบเอามาฝากนะทุกคนว่าการกำจัดขนของโบเนี่ยคือยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจเจ้าตัวมีดโกนของยินเลตวีนัสนะคะทุกคนกับตัวเจลนะคะก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนหรือว่าจะช็อปออนไลน์ที่ช้อปปี้หรือว่าลาซาด้าก็มีนะทุกคนไปแล้วโบไปแล้วโบต้องไปแล้วก่อนถึงแล้วฮะทุกคนดูราคาเรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่โบซื้อประจำเลยนะคะเพราะว่าใกล้บ้านมากๆแล้วก็สดมากๆด้วยเช่นกันโอเคลง A few moments later ลอยนะทุกคนไปทำยำกันว้าวว้าวทุกคนคะตอนนี้นะคะเรากลับมาที่ห้องแล้วเพื่อที่จะมาทําน้ํายำตอนนี้คือโบเตรียมเครื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะช้ากันไปใหญ่ทุกคนน้ํายำทําง่ายมากคือโบตําพริกแล้วนะเนี่ยโบใช้พริกอันนี้นี่จากนั้นนะคะคือนี่น้ํามะนาวใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องเยอะมากแต่ถ้าเยอะก็ได้ถ้าเป็นคนเปรี้ยวเสร็จแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือผงนวดของเราจะไม่บอกว่าใช้ยี่ห้ออะไรนะคะใส่นิดเดียวพอนะคะนิดเดียวพอแล้วก็น้ําปลานิดเดียวอีกเหมือนกันน้ำปลาก็นิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ปลาด้วยจากนั้นนะคะน้ำตาลเนี่ยใช้การกะเอาเลย
โอ้ my god อ่ะตอนนี้เราได้ทำการเอาน้ำตาลออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเสร็จแล้วกูจะบอกว่าการทำยำง่ายมากทุกคนไม่มีสูตรอะไรที่ตายตัวก็คือเป็นสูตรที่ชิมไปปรุงไปคือสูตรของโบว์คือจะต้องชิมให้รสชาติอร่อยก่อนจากนั้นเราค่อยใส่ปลานะอู้อร่อยมากคือมันจะมีความเปรี้ยวแล้วก็หวานนำอันนี้เราจะไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะคะเป็นยี่ห้อหนึ่งนะคะน้ำปลาเนี่ยเขาจะมีความเค็มเพราะฉะนั้นเราใส่น้ำปลาแค่นิดเดียวเห็นแล้วพอเราใส่เข้าไปมันจะพอดีเลยโอ้โหอร่อยมากจบจบแล้วจากนั้นใส่ผักจะบอกว่ายำสูตรนี้นี่ทุกคนสามารถเอาไปใช้กันได้เลยนะรู้แค่ว่าใส่อะไรบ้างแล้วก็ไปปรุงให้มันอร่อยแค่นั้นนะเพราะว่าโบก็ปรุงไปเรื่อยๆจนกว่าจะอร่อยมาเลยอันนี้คือยำนะทุกคนเป็นยำทะเลยำทะเลแบบยกมหาสมุทรมาไว้ที่นี่เลยอย่างแรกคือเราต้องเทน้ำยำลงไปก่อนโอ้โหน้ำลายไหลอันนี้เป็นข้าวมื้อแรกอีกแล้วเฮ้ยบะหมี่กุ้งหอยปูแล้วก็ปลาหมึกปลาไม่มีนะคะปลาเอาไว้ไปกินคลิปหน้าคลิปหน้าอยากทำปลากระพงอะปลากระพงทอดน้ำปลาอยากกินมากเลยทุกคนโบขอทำความเข้าใจกับเพื่อนอีกรอบนะคะคนที่บอกว่าโบผอมลงนะคะเพราะอะไรรู้ป่ะคะคือการที่โบทำกินอะทุกคนโบก็ต้องจัดระเบียบระบบร่างกายใหม่หมดเลยทุกวันนี้โบทำกินก็คือถ้าโบอัดคลิปใช่ไหมทุกคนโบจะได้กินข้าวแค่มื้อเดียวก็คือมื้อนี้มื้อเดียวเท่ากับว่าทั้งวันอะคือโบจะกินแค่จานเนี้ยทุกคนเก็ทไหมก็คือถ้าโบกินในอัดวิดีโอหมดก็คือหมดแต่ถ้าโบกินไม่หมดก็คือทั้งวันโบกินได้แค่นี้เขาเรียกว่าเป็นกฎใหม่นะคะที่โบสร้างให้ตัวเองเพื่อที่โบเนี่ยจะไม่ให้น้ำหนักของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะคะโบกำลังทะลุเพดานเลยค่ะทุกคนการทำคลิปกินมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆคือกว่าจะได้คลิปนึงอะเราต้องขับรถไปนู่นไปนี่แล้วก็มาเลี้ยงสวยๆคือสิ่งที่ขัดกับชีวิตจริงของเราก็คือเขาต้องสวยทุกคนแต่คือถ้าเป็นชีวิตจริงก็คือกินแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงแค่นั้นโอเคเราจะมาเริ่มกินกันเลยทุกคนมันคุ้มค่าการที่โบขับรถไปอะมัน very good มากๆคือโบไม่ได้มาทำเองอะทุกคนเขานึ่งมาให้หมดแล้วแต่โบแค่มาทำยำเองอร่อยมากเอาเงี้ยโบอะหิวจนแบบหิวจนจะไม่หิวแล้วอะแต่บังเอิญว่าก็กินนะเพราะว่าก็หิวน้ำยำมีความเปรี้ยวหวานนำอันนี้เป็นกุ้งอะกุ้งอันนี้โลละ500เอ้ย480เป็นกุ้งหัวมันคือเขาจะมีหัวมันกับหัวไข่ถ้าเป็นหัวไข่ก็คือจะเป็นไข่ข้างบนแต่ถ้าเกิดเป็นหัวมันก็คือจะเหมือนแบบมันอะนี่ก็คือการอธิบายในอธิบายอีกทีนึงถ้าถามโบว่ากินหัวมันหรือหัวไข่นะหัวมันเขาเรียกว่าอะไรคางกุ้งเหรอทุกคนรู้ป่ะว่าโบจะกินเข้าไปเลยอ่ะก็โบเคยไปอ่านมาเว้ยเขาบอกว่าเปลือกกุ้งอ่ะเขาช่วยล่าไขมันในลำไส้เราลงไปในระบบทางเดินอาหารด้วยทุกคนโบไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงป่ะนะอันนี้เคยอ่านนานมาแล้วแล้วก็เหมือนนะโบกินเปลือกกุ้งมาโดยตลอดแต่โบก็ไม่ได้ผอมลงเขาอาจจะไม่ได้ลากลงมาเยอะแบบค่อยๆลากอ่ะเนาะแล้วโบก็แอบไปดูเหมือนแบบเคยมีอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งเคยแอบไปดูส่วนผสมมีส่วนผสมของแบบพวกเปลือกกุ้งเปลือกหอยด้วยอันนี้โบก็ไม่ได้แมคชัวร์ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะทุกคนแต่เคยเห็นเฉยทุกคนรู้ป่ะตั้งแต่โบตั้งกฎเนี่ยกฎแบบว่าให้ตัวเองกินข้าวได้มื้อเดียวอะโบผอมลงนะเหมือนทำไอเอฟอะทุกคนโบผอมลงเลยอะโบลดลงมาแล้วโลนึงจากที่เขาขึ้นตลอดนะทุกคนเขาขึ้นไม่หยุดแล้วโบก็ต้องออกกำลังกายช่วยด้วยแหละบางคนถามว่าโบกินนูเทลลาดีหรือเปล่าโบขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าเอาจริงอะทุกคนการที่จะลดน้ำหนักอะมันมีหลายวิธีมากๆเลยเว้ยเรียกได้ว่าโบลองมาหลายวิธีแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบไอเอฟหรือว่าจะเป็นการแบบแต่ว่าอดอาหารนะคือโบลองบ่อยสุดขึ้นมันก็ไม่ได้เวิร์กหรอกเอาจริงมันทำให้โบรู้ว่าการลดน้ำหนักที่แท้จริงอะทุกคนมันไม่ได้อยู่ที่ตัวช่วยอะไรเลยเว้ยมันอยู่ที่ใจล้วนๆเลยเว้ยมันอยู่ที่ใจว่าเราต้องการที่จะลดเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ต้องการที่จะแบบพูดไปเฉยๆว่าเราอยากลดน้ำหนักเราอยากลดน้ำหนักคือถ้าเราอยากลดน้ำหนักจริงๆแล้วมีเป้าหมายจริงๆอ่ะมันง่ายมากๆเลยเว้ยที่จะทำอ่ะเข้าใจปะสมมติว่าเราตอนเย็นแล้วอย่างเงี้ยคือเราอ่ะหิวข้าวนะเราก็ต้องชั่งน้ำหนักดีๆว่าเราหิวจริงๆหรือว่าเราแค่อยากคือถ้าเราอยากอ่ะแล้วเราก็แบบตามใจปากตามใจแบบสมองว่าเราอยากกินอะไรเงี้ยก็จะไปเลยทุกคนอันนั้นอ่ะแปลว่าแบบก็ไม่ได้หนักแน่นพอที่จะอยากลดน้ำหนักจริงๆถ้ามีเป้าหมายจริงๆมันง่ายมากๆต่อการลดอ่ะทุกคนมันจะมีใจที่จะแบบสู้ว่าฉันจะต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยงงเลยโบเป็นไลฟ์โค้ชนะวันเนี้ยไลฟ์โค้ชลดน้ำหนักแต่ตอนนี้เป้าหมายของโบค่อนข้างที่จะชัดเจนเกี่ยวกับการลดน้ำหนักอ
อร่อยมากคือเป้าหมายชัดเจนมาเลยทำให้เราอะมุ่งมั่นมากขึ้นทุกคนถึงขนาดที่ว่าโบกินเยอะอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นงานแล้วก็โบก็อยากกินด้วยคือในชีวิตประจำวันโบชอบกินแบบนี้อยู่แล้วโบก็สามารถเบนให้เขาเข้ากับชีวิตตัวเองได้จัดระบบเขาใหม่อะไรเงี้ยกินตัวนี้เยอะก็ต้องไปเอาออกบ้างหรือว่าตอนเย็นก็คือแบบถ้าไม่ได้หิวจริงๆก็ไม่กินอาจจะกินนมให้ท้องอิ่มไม่เฉยอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะไม่ได้บอกว่าวิธีของโบมันถูกนะทุกคนแต่แค่บอกว่าแบบก็อยากจะเริ่มจริงจังเพราะว่าล้มเหลวมา20ปีแล้วโบเป็นคนหนึ่งที่ก็ชอบดู YouTube นะว่าวิธีลดน้ำหนักภายในเดือนหนึ่งภายใน7วัน How to น้ำหนักหายไป20โลอะไรเงี้ยชอบดูนะแต่พอดูแล้วแบบโอ้โหมันอยู่ที่ตัวเองจริงๆอ่ะทุกคนคือคนที่เขาทำได้คือเขามีวินัยทุกคนนึกออกมั้ยคือเขามีวินัยมากเขาถึงได้ไงแต่ถ้าเราไม่มีวินัยอ่ะให้เราดูหรือว่าให้เราจำทริคอะไรแทบตายเราก็ทำไม่ได้เราก็ไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราแบบไม่ลงมือทำด้วยฝากไว้ให้คิดนะคะถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักจริงต้องมีเป้าหมายที่มั่นคงแล้วก็ใจเราก็ต้องแน่วแน่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าผัดวันประกันพรุ่งขอโทษค่ะพูดมันง่ายแต่ทำยากจริงๆค่ะอร่อยมากอร่อยอ่ะเนี่ยมีปลาหมึกแล้วทุกคนรู้ป่ะว่าปลาหมึกอ่ะไข่แบบเน้นๆเลยนะอร่อยมากมื้อนี้โบยอมรับเลยว่าเป็นมื้อที่อร่อยต้นๆเลยนะของเมนูที่โบทำมาเรียกว่าเป็นเมนู Best of the Year ก็ได้ว่าได้แต่ว่า Best of the Year นี่มีหลายตำแหน่งนึกว่านั่งกินอยู่ริมทะเลทุกคนโอ้โหได้เวลามื้อเปิดแล้วปูก็คือปูจริงอ่ะหอมมากอร่อยมากจำไว้นะคะถ้ามีคนถามว่าเอากุ้งหัวไข่หรือหัวมันให้เอากุ้งหัวมันนะคะโคตรอร่อยโบยำอร่อยมากอะแหละยำหลับตายำเลยมั้งเนี่ยอร่อยมากพรสวรรค์แล้วโบถ้าเกิด YouTube อยู่ตัวแล้วนะคะจะไปแล้วนะคะจะไปเปิดร้านยำแล้วนะคะจะย้ายอาชีพแล้วนะคะจุ้งแต่ก่อนโบชอบกินทะเลดิบนะทุกคนแต่พอมากินสุกก็เลยรู้ว่าอร่อยเหมือนกันขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่ายำยกสมุทรเฮ้ยโคตรพอเลยว่ะกุ้งคืนดีแบบเขาดื้อมากโบสั่งกุ้งมาโลเดียวซึ่งโลเดียวได้ประมาณกี่ตัวเนี่ย10กว่าโอ้ไอตัวนี้ดีมากฝากไปถึงน้องๆที่กำลังเปิดโบดูในคาบเรียนนะคะอย่าทำอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูด่าตั้งใจเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนพักเที่ยงค่อยเจอกันโอเคไหมตอนพักเที่ยงค่อยมาคุยกันแต่ตอนเรียนเนี่ยห้ามเปิดเลยนะใครเปิดโดนแต่ถ้าอยู่ในห้องเรียนเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์ช่องโบนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆในชั้นเรียนนะคะช่วยซับสไครบ์ให้โบด้วยนะอย่างน้อยห้องนึงมี30คนก็ยังดีนะคะขอบคุณค่ะขอกราบก่อนล่ารายชื่อมาได้ให้มากที่สุดเราเล่นใครรู้จักอันนี้บ้างอะช่องที่เคยมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งว่าเขาโดนจับมาเพื่อที่จะเอามาทำคลิปกินอะเขาหายไปไหนแล้วอะจำได้ไหมมีอยู่ช่วงนึงที่เป็นข่าวอะที่เขาชอบกินเร็วๆอะช่องที่เขาโดนจับมากินอะทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่านี่คือเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่เหมือนหลายคนพูดกันไอเราก็ไม่รู้แฮกูดอู้ใครเอ่ยมาอร่อยแบบเวลิกเกอร์มากอ่ะกินจนปอดจะแตกอ่ะอร่อยโบยำอร่อยโบจะเปิดร้านยำชื่อร้านยำทำไมเป็นร้านยำที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เลือกสิ่งที่จะใส่เองนะคะเสร็จแล้วก็ชั่งน้ำหนักแล้วเอามาให้ยำอย่างฉลาดเฮ้ยใครอยากเอาไอเดียนี้โบไปนะถ้าเกิดมีร้านไหนทำเนี่ยบอกเลยนะฟ้องเลยนะโบจะทำให้เร็วที่สุดรอเล่นใครจะเอาไปก็เอาไปก่อนเดี๋ยวตามไปของนี้มันอยู่ที่ฝีมือรอเล่นทุกคนโบอาจจะต้องไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าถ้าโบอัดต่อเนี่ยอาจจะประมาณ 3-4 วันได้ไปในที่นี้ก็คือนั่งกินอยู่เหมือนเดิมแบบไปแล้วดีกว่า
ต้องยกความดีความชอบให้แม่ทำไมที่พาไปซื้อขอบคุณมากค่ะแม่เพราะว่าแต่ก่อนโบไม่รู้แหล่งตรงนี้ไงใช่ไปแล้วนู่นนะมหาชัยแต่ก่อนเราไปแต่มหาชัยแต่พอโบรู้แหล่งตรงนี้มหาชัยไม่ได้เจอบุ๋ยเลยคือแถวบ้านเราดีมากเลยทุกคนแบบมันใกล้ทุกอย่างเลยโบขอโทษที่บอกทุกคนว่าจะไปแล้วนะฮะโบจะไปแล้วจริงๆว้าไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนนานไปละ